วันนี้จะออกเดินทางพาทุกคนเดินเที่ยวตลาดอินเดียค่ะทุกคนแล้วก็จะพาทุกคนเดินรอบเมืองปีนังเพื่อจะไปหาข้าวกินค่ะทุกคนซึ่งเรามาที่ต่างประเทศแน่นอนเลยเราต้องขาดไม่ได้กองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะทุกคนเดินไปเดินมาตลาดอินเดียก็มีแต่ขายเสื้อผ้ากับพวงมาลัยค่ะทุกคนพวกเราก็เริ่มหิวข้าวกันแล้วค่ะทุกคนเราก็จะพากันไปหาข้าวกินทีนี้เราก็เดินมาตรงนี้เราเดินไปต่อไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ต้องถามทางค่ะทุกคนเพื่อว่าเราจะเดินไม่หลงทางนั่นเองเพราะว่าตลาดปีนังนี้มันเป็นตลาดที่เดินวกไปวกมานะคะทุกคนซอยมันคล้ายๆกันหมดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็จะหลงทางนะทุกคนพอเราได้ถามทางเราก็จะเดินต่อไปจนกว่าเราจะได้เจอข้าวนะคะทุกคนเราเดินไปหาข้าวกินกันค่ะทุกคนที่ตลาดปีนังกินก๋วยเตี๋ยวกันนะท่าเรือตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินกันมาทั้งหมด7คนนะคะทุกคนสว2คนไม่ค่อยไหวแต่ก็สู้เพราะว่าทำไมต้องสู้เพราะว่าเนี่ยคือครั้งหนึ่งที่เราได้มาเที่ยวค่ะทุกคนยามค่ำคืนขนาดนี้เวลานี่ก๋วยเตี๋ยวเรือชาวประมงของปีนังเออเขตปีนังเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่เดี๋ยวเราจะไปกันนะคะทุกคนเราจะไปถ่ายรูปกันหรือว่าเราจะกำลังเดินไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นเองโอ้น้องสุนัขสวยจังมังสวยมากนี่ไงชามใหญ่ๆปิดแล้วหรือว่าเจ๊งแล้วเจ๊งโอ้พอดีไม่มีแล้วค่ะค่ำมืดแล้วค่ำมืดก็มีแต่ประมาณวิวสวยมากนี่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ไม่มีไม่เคยมาสุขครั้งเก่าจับกล้องถ่ายภาพแคปทุกช่วงเวลายิ้มให้แดดลมที่พัดผ่านไปไว้กับสิ้นสุดค่ำคืนนี้ก็ขอจบเพียงพอประมาณนี้นะคะสรุปเราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวกันเราก็จะเดินไปเราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเราจะไปไหนต่อเราก็จะไปหาอะไรกันเพราะว่ามันค่ำเรามาค่ำแล้วเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกอย่างสายลมเป็นเพื่อนรักพาไปท่องโลกกว้างชีวิตไว้กระเสียนเต็มไปด้วยฝันเที่ยวไปตามสายลมสดใสทุกวันผ่าเพียงเรียนรู้ไม่มีวันหยุดสุขเล็กๆที่มาจากการเรียนรู้เพียงเรียนเที่ยวไปตามสายลมเพลิดเพลินกันแรงใจไว้กระเสียนสุขล้นพ้นทุกกำลังใจเที่ยวไปตามสายลมความสุขไม่ไกลสุขเล็กๆเพื่อพาเพียงเรียนรู้ไปต่อเส้นทางมีหยุดไม่หย่อนเที่ยวไปตามสายลมมือจับหนังสือชีวิตเปี่ยมด้วยรอยยิ้มไม่ต้องหม่นมองมองชีวิตไว้กระเสียนเต็มไปด้วยฝันเที่ยวไปตามสายลมสดใสทุกวันหากเพียงเรียนรู้ไม่มีวันหยุดสุขเล็กๆที่มาจากการเรียนรู้เที่ยวย้อนวันหวานสุขครั้งเก่าจับกล้องถ่ายภาพแค่ทุกช่วงเวลายิ้มให้แดดลมผ่านไปไว้กับเสียงสุขเท่าที่ใจต้องการการเดินทางของใจไม่มีวันสิ้นกลางคืนพอกินข้าวอิ่มแล้วนะคะทุกคนเราก็เดินออกมานิดนึงก็มาเจอลูกชิ้นกิ้ม
จุ่มร้อนๆค่ะทุกคนเราก็กินคนละไม้2ไม้สำหรับเรากินไป2ไม้23บาทค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วเราก็จะพากันเดินกลับนะคะทุกคนไปที่พักขอบคุณที่ติดตามรับชมจบคลิปนะคะขอบคุณและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนอนหลับฝันดีกับทุกคน